เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยเลือดลมในตัวจะได้เดินได้สะดวกอย่ามองข้ามไปนะลูกนะต้องปรับเสียเวลาตรงนี้สักนิดหนึ่งให้รู้สึกสบายสบายแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งความผูกพันในทุกๆเรื่องนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของเนี่ยต้องคลายความผูกพันทั้งหมดทำใจให้กิ้งเกลี้ยงโล่งๆว่างๆให้นึกถึงบุญสักบุญหนึ่งที่จะทำให้เรารู้สึกว่าปลื้มนึกแล้วก็มีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเนี่ยรู้สึกมันปลื้มให้เริ่มต้นนึกถึงบุญนี้ก่อนที่เรานึกแล้วปลื้มได้ง่ายไม่ว่าเราจะทำบุญด้วยอะไรก็ตามจะเป็นทรัพย์จะเป็นความบังความคิดสติปัญญาหรือไปชักชวนผู้อื่นมาสร้างบารมีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความดีเป็นบุญเป็นกุศลของเรานึกทีไรแล้วเราปลื้มให้เริ่มต้นนึกถึงบุญนี้ก่อนนะลูกนะอย่างง่ายๆที่เราทำได้ยากที่สุดแม้ไม่มากแต่ยากสำหรับเรามันคือชีวิตของเราเนี่ยและเราสามารถทำได้อย่างง่ายๆสบายที่ทำให้เรานึกแล้วเราปลื้มเพราะความปลื้มนี่แหละมันจะไปดึงบุญทุกๆบุญเนี่ยที่เราทำผ่านมาแต่บางครั้งเราลืมไปแล้วเนี่ยหรือบางทีไม่ได้เคยนึกทบทวนในภพชาติปัจจุบันส่วนในอดีตยังไม่ต้องพูดถึงนะจ๊ะเราจำไม่ได้เราลืมแต่ในปัจจุบันในชาตินี้เนี่ยความปลื้มที่เรานึกถึงบุญแรกนี้จะไปดึงดูดทุกบุญที่เราทำผ่านมาไม่ว่าบุญเล็กบุญน้อยบุญปานกลาง
หรือบุญใหญ่ทั้งทางโลกแล้วก็ในทางธรรมจะสงเคราะห์โลกช่วยเหลือเพื่อมนุษย์หรือในทางพระพุทธศาสนาถ้ากฐินทอดปาปาสร้างโรงเรียนปริยัติธรรมโบสถ์วิหารสาราการเปรียนหรือบุญอะไรก็แล้วแต่ความปลื้มแรกจะไปดึงดูดบุญต่างๆเหล่านี้ดังกล่าวนี่นะจ๊ะให้มารวมเป็นดวงบุญใสๆบังเกิดขึ้นเองที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โดยมันจะมีสัญญาณที่ตัวของเรารู้สึกว่ามันจะโล่งๆโปร่งๆเบาๆสบายๆใจเบิกบานแจ่มชื่นบางทีเบาเหมือนจะเหาะจะลอยได้บางทีเหมือนตัวโล่งๆว่างๆกลืนไปกับบรรยากาศร่างกายหายไปเลยก็มีบางทีก็ขนลุกชูชันอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นนะจ๊ะปลื้มตรงนั้นแหละสำคัญนะจ๊ะมันจะทำให้ใจของเราเนี่ยไม่ไปฟุ้งคิดเรื่องอื่นเลยมันจะนิ่งๆอย่างนุ่มๆภายในไปเองเลยใจจะใสใจจะเย็นๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆไปเองการวางน้ำหนักใจก็จะเริ่มถูกส่วนไม่หนักเกินไปไม่เบาเกินไปไม่ตั้งใจเกินไปไม่อยากเห็นภาพภายในเกินไปมันจะพอดีพอดีไม่มากไม่น้อยนะใจจะนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆไปเองเดี๋ยวแสงสว่างก็เกิดขึ้นเองแต่งแต่เหมือนฟ้าสางๆกระทั่งสว่างขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเหมือนเราอยู่กลางแจ้งเหมือนอาทิตย์เที่ยงวันหรือมันเกินไปกว่านั้นจะเราไม่ทราบว่าจะไปเทียบกับแสงอะไรแสงสว่างมันเกิดขึ้นใจก็ยิ่งนิ่งนุ่มหนักแน่นไปเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเองเนี่ยนิ่งอย่างนุ่มนวลเบาๆสบายๆเดี๋ยวเราก็จะเห็นดวงใสๆหรือจุดใสๆคล้ายๆกับดวงดาวในอากาศจะเกิดขึ้นเองเนี่ยจุดสว่างใสๆขนาดดวงดาวในอากาศบ้างขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญบ้างขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันบ้างเกิดขึ้นเองเลยเราก็ยังคงทำอย่างเดิมคือดูเฉยๆนิ่งๆเฉยๆเดี๋ยวใจก็จะเคลื่อนผ่านเข้าไปภายในถ้านิ่งนุ่มน้อยมันก็จะค่อยๆเคลื่อนเข้าไป
ถ้านิ่งนุ่มหนาแน่นขึ้นคืนนิ่งเพิ่มขึ้นก็จะเคลื่อนไปเร็วแรงขึ้นมาพร้อมกับความสุขกายสบายใจอย่างที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกทีเดียวก็จะเคลื่อนเข้าไปเป็นแนวดิ่งลงไปตรงกลางของกลางเองเลยและความรู้สึกก็ขยายไปทุกที่ทุกทางจะเคลื่อนเข้าไปอย่างง่ายบางทีเหมือนตกจากที่สูงวืดลงไปคล้ายๆเรานอนหมิ่นเตียงแล้วหล่นวูบลงไปอย่างนั้นก็ไม่ต้องตกใจนะจ๊ะทำเฉยๆต่อไปมันก็จะซับซ้อนลงไปอย่างนุ่มๆละมุนละไมเองเนี่ยอย่างที่เราชอบลงไปอย่างถูกใจเราเกิดความพึงพอใจความปลื้มปิติก็เพิ่มขึ้นจนกระทั่งเห็นดวงใสๆเห็นองค์พระใสๆไปเองอย่างสบายสบายใจใสๆอย่างนี้นะจ๊ะแต่ยังไม่ถึงตรงนี้ก็ไม่เป็นไรให้นิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆผ่อนคลายใจเย็นๆตั้งใจเย็นๆให้นิ่งๆนุ่มๆเบาๆตั้งเบาๆหนักไม่ได้นะจ๊ะไปกดไปดันก็ไม่ได้ตั้งเบาๆหลับตาพริ้มๆตั้งสบายๆตั้งผ่อนคลายตั้งใจเย็นๆเดี๋ยวเราจะหลุดจากทุกสิ่งเลยจะความรู้สึกว่ามีใครๆอยู่รอบตัวเราเนี่ยมันจะหมดไปเลยเหมือนเราอยู่คนเดียวในโลกในที่โล่งว่างตรงกลางอย่างสบายสบายมีปีติสุขนิ่งใจอย่างเบาๆสบายๆใจก็ใสๆใจก็เย็นๆใครที่เห็นองค์พระแล้วเดี๋ยวองค์พระก็จะขยายใหญ่ขึ้นไปเองเห็นดวงก็จะขยายใหญ่ขึ้นไปเองโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยแค่นิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆผ่อนคลายใจเย็นๆใจใสๆเมื่อมีความรู้สึกว่ามันเคลื่อนเข้าไปเหมือนมีแม่เหล็กยักษ์ดึงดูดเราเข้าไปเนี่ย
อย่าไปฝืนอย่าไปต่อต้านอย่าไปกังวลอย่าไปกลัวให้ทำเฉยๆอย่างสบายๆไม่ต้องทำอะไรที่มากไปกว่านี้เนี่ยให้เฉยๆจนกว่าสุขก็เฉยจะมาอยู่ด้วยกันคือเฉยแล้วมีความสุขความสุขที่เกิดจากการที่ใจหยุดนิ่งเฉยให้มาพร้อมกันอย่างนี้เนี่ยถ้ามาพร้อมกันได้อยู่ด้วยกันได้ระหว่างสุขกับใจการเข้าไปสู่ภายในเส้นทางสายกลางก็จะง่ายขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ใจตัวเองอัศจรรย์ใจในมหาปูชนียาจารย์อัศจรรย์ใจในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอริยสาวกทั้งหลายเราจะเริ่มเข้าใจสิ่งที่ท่านเหล่านั้นสั่งสอนถ่ายทอดจนกระทั่งตกมาถึงเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเราจะมีปีติสุขและก็ภาคภูมิใจในการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาถ้าเป็นกุลบุตรผู้ชายนายบวชได้เป็นสมณะบวชแล้วได้ฝึกตนทนหิวบำเพ็ญธรรมะเป็นพระแท้จะมีปิติและภาคภูมิใจยิ่งเราเห็นสมณะภายในเมื่อบวชแล้วสมณานัญญทัศนังความเป็นมงคลก็เกิดขึ้นคือจิตใจจะสูงส่งบริสุทธิ์มีความสุขมีความสงบมีความปิติและภาคภูมิใจปลื้มใจอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจะรู้สึกเป็นใหญ่อยู่ในตัวเองเนี่ยแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายได้นอกเหนือจากพึ่งตัวเองได้สมณานัญญทัศนังการเห็นสมณะภายในก็จะดีอย่างนี้แหละแล้วก็จะตั้งเป้าหมายมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานไปสู่จุดหมายปลายทางของชีวิตคือการทำพระนิพพานให้แจ้งการสลัดตนให้พ้นจากกองทุกข์การเป็นเนื้อนาบุญการเป็นหนึ่งในสรณะที่พึ่งที่ระลึกของสรรพสัตว์ทั้งหลายกระทั่งถึงมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมก็จะบังเกิดขึ้นที่เป็นคฤหัสถ์เป็นสาธุชนประสบปฏิกาความปลื้มนี้ก็จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันปลื้มทั้งตัวเองที่ได้เข้าถึงสมณะภายในและเห็นสมณะภายนอกความปลื้มปิติไม่มีที่สิ้นสุดก็จะบังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นให้ทำให้ถูกหลักวิชานะลุงนะต้องอย่างนี้ต้องนิ่งๆต้องนุ่มๆต้องนุ่มๆกว่านี้อย่างเบาๆสบายๆผ่อนคลายใจเย็นๆอย่าไปตั้งใจเกินไป
ให้ใจเย็นเย็นต้องเบาเบาต้องผ่อนคลายใจใสใส
สัพเพพุทธาพลพตาปเจกานัญญยังพลังอรหันตานัญญเตเจนรคังบันทามิสัพพโสเตตลตาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนเนเราคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติอวันตุเตสา